เรามีอะไรจะบอกพอดีว่าเรามีโอกาสได้ดู Facebook ของผู้ชายคนหนึ่งมึนมากวิ้งแต่เช้าเลยนะก็มีคนด่าอีกแล้วด่าแกทำไมเราแก่แล้วหรือแกก็ไปแล้วด่าขายตาเราก็อย่างนี้แหละพออยู่ก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ทดแทนคุณทดแทนไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือสุดความสามารถที่เราจะดูแลได้ของคนแก่นะมันทำได้เท่านี้ครับมันเป็นความฝังใจว่ารักน้ำมากแบบดูแลพ่อจนถึงวาระจิตดวงสุดท้ายเลยทีเดียวเชียวล่ะเข้าใจไหมถ้าเราทำอย่างเต็มที่แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราต้องผิดอะไรวันนี้วันเสาร์มีตลาดนะถ้ากีดอ่ะหรือว่าหาขนมกินมีของแห้งมีอะไรอย่างงี้นะถ้าไม่ซื้อเสื้อผ้าตลาดนั้นนะไม่เปลืองไม่ซื้อพวกของถูกๆนะไม่เปลืองไว้ให้คนไม่มีแดกเขาซื้อไปเข้าใจป่ะล่ะหมายถึงว่าคนพวกนี้เขาอยากซื้อของถูกๆเก็บไงฉันลองมาแล้วแกเชื่อฉันอย่าซื้อถ้าแกถ้าแกแบบถ่ายของฉันอย่าซื้อของถูกๆอย่าซื้อเข้าใจป่ะทำไมอ่ะมันจะมากองตามตู้ตามอะไรแล้วก็ต้องให้น้องไปหมดเพราะหน้าเรามันไม่เหมาะไงนึกออกปะแบบหน้าคุณหนูเนี่ยนะเหมาะจะใช้เหี้ยอะไรก็ใช้ไปเถอะแต่หน้าเรามันแบบไม่ใช่อ่ะฉันบอกอะไรให้แกทำอย่างเงี้ยแปลว่าแกได้กับผู้หญิงแล้วนะฉันจะบอกให้ถ้าอาจารย์ดูแกหรือไม่ก็ถ้าเป็นบอกว่าคนการศึกษาดีๆจุฬามาดูอุ้ยนี่ไม่ไหวเลยเพราะว่าผู้หญิงกับผู้ชายถ้าเป็นแฟนต้องแต่งตัวเรียบร้อยมากๆอย่างที่ปวดที่ฉันไปดูมานะโหไปเมืองนอกเขาแต่งตัวดีมากไม่มีแบบนี้เลยนะไม่มีแบบเรานี่ยังแต่งตัวธรรมดามากบ้านนั้นเขาแต่งตัวดีมากทั้งบ้านเลยแต่งตัวกากไม่ได้เลยนะแต่เขาประหยัดโคตรๆอะขนาดเราจำได้อะขนาดเราเรียนพิเศษอะมีเมเบลีนตัวหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยดูเหมือนดูมานานมากแล้วเราก็ต้องโหเออว่าเขาจะแต่งหน้าไงนี่เขาเป็นคนจีนแบบหมวยๆหน่อยอ่ะเออจะแต่งหน้านี่เขาจะไม่ซื้อเบเวอรี่ตัวนี้นี่ข้อดีเลยนะคือฉันจำจากเขามาฉันต้องรู้เฮ้ยคนสะอาดนี่ไม่ใช่แค่สะอาดนะต้องประหยัดมากด้วยนี่ฉันขอพูดอะไรให้ฟังไอเด็กคนนี้เรียนมอเกษตรเว้ยไม่อยากบอกชื่อจะโดนจับปะเนี่ยเดี๋ยวโดนด่านี่ฉันอยากให้เข้าไปดูโปรไฟล์ของนี่เรียนเกษตรศาสตร์ไม่รู้ใครแต่ฉันเห็นว่าแบบไม่แน่ใจนะแต่เข้าไปดูไม่บอกได้ว่าแต่แชร์อาจารย์เฉลิมชัยมาแล้วมันไม่เข้าใจใช่ป่ะว่าอาจารย์เนี่ยฮะหลอกเด็กได้มึงเข้าใจป่ะแบบอย่างเช่นพูดไปเงี้ยมึงพูดแทรกทำไมเลยนะประมาณว่าคนนี้เขาแบบมีอะไรดีๆอยู่ในตัวไม่ฟังมันกูก็อยู่ได้ป่ะวะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่จำเป็นไงเข้าใจป่ะคนนี้เขามีดีอยู่กับตัวไงก็จะรู้แล้วคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเขาประเมินได้จากแค่เขาพูดเนี่ยแล้วคำพูดแค่ไม่กี่คำเนี่ยบอกสันดานเด็กได้เลยลำบากนะอีเนี่ยอวดรวยนี่เนี่ยเออเขาก็จะรู้แต่ปัญหาคือกูเป็นเด็กที่ไม่พูดไงแต่ปะกูชอบฟัง มึงไม่สมควรที่จะยุ่งกับกูนี่แม่งเดี๋ยวกูเปิดแซมโพดิที่บอกว่าอย่าถึงดังแม่งเลี้ยงงูเลี้ยงตะขาบเลี้ยงเหี้ยเต็มไปหมดเลยเลี้ยงงูตัวละ13,000เลี้ยงชูก้า normal 60,000 นี่เลี้ยง battle 13,000 น้ำหนักประมาณ900กรัมมึงเอาเฟสล่ะ แล้วแม่ก็บอกมันแล้วมันก็บอกกินอยู่อย่างราชาเว้ยสไตล์คันที่ไม่ใช่แล้วนี่ฉันบอกให้บ้านไหนที่มีวัวขนาดนี้แปลว่ารวยมากเลยนะไอ้เพื่อนแม่ฉันที่อยู่หลังร้านแม่ฉันนะข้างๆแถวหลังร้านแม่ฉันขายพวกกระหลงกระหล่ำไงเงี้ยชื่อนะชีพมีวัวมีอะไรเงี้ยรายได้เขาดีมากนะเว้ยกูจะบอกให้วันนึงเยอะมากอ่ะไม่ต่ำกว่า10,000เลยอ่ะ